สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับความสวยงามอลังการของสถานที่แห่งนี้ครับที่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมศิลปะและศาสนาครับซึ่งทุกซอกทุกมุมนะครับแฝงไว้ด้วยความหมายและแง่คิดครับที่ทางท่านเจ้าของนะครับซึ่งเป็นผู้นำทางด้านอาหารอันดับต้นๆของประเทศนะครับท่านตั้งใจที่จะถ่ายทอดเจตนารมณ์อันลึกซึ้งให้กับนักท่องเที่ยวผ่านสถานที่แห่งนี้ครับบ้านสุขาวดีสถานที่แห่งนี้นะครับจะสวยงามอลังการและน่าสนใจขนาดไหนนะครับตามผมไปชมเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับที่ปรึกษาอาวุโสบ้านสุขาวดีครับอาจารย์นิมิตแก้วอ่อนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องมาพูดถึงบ้านสุขาวดีสักนิดนึงครับอาจารย์ครับเกริ่นคร่าวๆก่อนที่พาผมไปเที่ยวชมคฤหาสน์อลังการหลังนี้ครับผมครับบ้านสุขาวดีแห่งนี้นะครับเจ้าของบ้านนะครับก็คือท่านดร.ปัญญาชลทีวันนะฮะที่มาของบ้านหลังนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านท่านได้กล่าวไว้มันเกิดขึ้นตอนสมัยที่ภาวะเศรษฐกิจเมื่อปี40ครับนะครับฟองสบู่แตกฟองสบู่แตกเนี่ยนักธุรกิจหลายๆกิจการเนี่ยก็ถูกเทคโอเวอร์กิจการไปครับมันก็เหมือนกับว่าเหมือนทางประเทศเขาจะมาล่าอาณานิคมครับเหมือนหมาป่ามาไล่กินลูกแกะครับท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราบอกว่าคนอื่นเปรียบเป็นหมาป่าถ้าเราเปรียบตัวเองเป็นหมาป่ามันก็คือผู้ต่อสู้ถ้าเราในอารยประเทศเนี่ยเขาจะคิดจะยึดบ้านเราถ้าเราคิดกลับไปว่าเราก็สามารถยึดบ้านของเขาได้ครอบครองสิ่งที่เขามีได้มันก็เป็นสิ่งที่เท่าเทียมกันจึงเกิดเป็นบ้านสุขาวดีครับเพื่อแล้วก็ยกให้เป็นของคนไทยนี่คือบ้านของคนไทยคนไทยสามารถใช้อ้างอิงได้ว่านี่คือศักยภาพครับผมในนี้มีกี่อาคารยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ อาคารหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาบ้านสุขาวดีตั้งแต่ปี2543คืออาคารพระแม่กวนอิมหลังนี้ครับผมเป็นอาคาร5ชั้นใช้เวลาสร้างปีครึ่งเร็วมากนะครับแล้วถัดมาอีกประมาณ2ปีครับอาคารที่จะพาไปคืออาคารหลังใหญ่ครับชื่ออาคารพุทธบารมีพุทธบารมีมีพื้นที่ประมาณ4ไร่ครับใช้เวลาสร้างเร็วมากครับปีเดียวพร้อมการตกแต่งภายในใช้เวลา30วันโอ้โหโอ้โหสร้างเร็วกว่าบ้านจัดสรรนี่นะครับหรือว่าเร็วมากถ้ารวมตกแต่งด้วยเนี่ยใช้เวลา30วันสุดยอดมากๆเลยนะครับด้านล่างที่เรายืนอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลานหน้าบ้านครับผมพระแม่กวนอิมนี่เราอยู่หน้าบ้านนะครับที่คุณผู้ชมผ่านนั้นจะเป็นหลังบ้านจากหน้าถนนนะครับเพราะว่าหน้าบ้านของท่านประธานเขาติดทะเลนะครับยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาเที่ยวชมที่บ้านสุขาวดีเลยครับวันนี้ครับครับได้ยินดีครับเชิญครับเข้ามาถึงจุดแรกครับถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะผ่านประตูมาจากตรงนี้เข้ามาถึงจุดแรกเราจะได้พบกับอะไรครับอาจารย์ครับครับตัวนี้นักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาห้องนี้เรียกว่าเป็นห้องน้ําอ้ําห้องน้ําอ้ําน้ําอ้ํานี้เกิดจากท่านดร.ปัญญาชลทีวันเจ้าของบ้านสุขาวดีนี่นะครับได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยที่ผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพออกมาแล้วเราจะได้เห็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเข้ามาเป็น1กรุ๊ปที่เดินตามผมเข้ามานะครับอันนี้ก็คือห้องน้ําอ้ําครับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนที่บ้านสุขาวดีก็จะเดินมารับน้ำอ้ำซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากการสกัดจากข้าวหอมมะลิไทยครับเพื่อให้ทุกคนนี่ได้รับกำลังวังชาและสุขภาพที่ดีกับเราบอกชาวต่างชาติอย่างที่เขามาไหมว่าน้ำที่เขากำลังกินเนี่ยมันคืออะไรเรามีไกด์
มีผู้บรรยายให้ฟังว่านี่คือน้ำข้าวหอมมะลิไทยเขาก็ชิมฟรีนะครับครับเขาก็จะรู้แล้วว่าเขากำลังกินน้ำหอมมะลิข้าวหอมมะลิไทยนี่นะครับเห็นไหมครับทุกคนก็จะมาเริ่มกันที่ตรงนี้นี่คือน้ำอ้ำน้ำอ้ำครับรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยนะอร่อยอันนี้เป็นน้ำข้าวหอมมะลิที่ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรเลยนะครับเป็นน้ำจากข้าวหอมมะลิแท้ๆเลยครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาถ่ายทำมาเที่ยวชมเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดลึกขนาดนั้นเพราะว่าการที่จะเข้ามาเที่ยวชมต้องใช้เวลาพอสมควรครับขั้นต่ำใครที่ชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบนี้ต้องเข้ามาเที่ยวชมใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงไปชั้น2ครับอยู่ในชั้นที่2ของอาคารครับตรงนี้ที่อาจารย์พาผมมาชมก็คือตรงนี้เป็นอาคารโมเดลครับนะครับเป็นภาพกิจการของบริษัทซาฟาร์มซึ่งท่านดร.ปัญญาโชติวันเจ้าของบ้านสุขาวดีเป็นเจ้าของกิจการครับอันนี้เป็นโครงการเลี้ยงไก่ของบริษัทซาฟาร์มที่อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ครับขั้นตอนในการเริ่มต้นจะอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีเรียกว่าฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เป็นต้นสายพันธุ์นะครับดังนั้นก็จะมีโรงฟักเมื่อฟักไข่ออกมาเสร็จเรียบร้อยก็ส่งไปที่โครงการนั้นจะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนะครับเป็นโครงการขนาดกลางมีทั้งหมด16ฟาร์มครับนะครับและก็นี้เป็นโครงการที่อำเภอศรีเทพห่างกันออกมาอีกครับเป็นโครงการขนาดใหญ่มีทั้งหมด26ฟาร์มนะครับปริมาณการเลี้ยงในแต่ละฟาร์มนะครับ26ฟาร์มใน1ฟาร์มจะมี8หลัง1จะเลี้ยงได้รุ่นละ 100,000 ตัวปีหนึ่งจะเลี้ยง8รุ่นก็เท่ากับว่า1หลังได้ 800,000 ตัว 800,000 ตัวอันนี้มี8หลัง1ฟาร์ม 800,000 ตัว1ฟาร์ม 800,000 ตัวต่อ1ปี8รุ่นถูกไหมฮะ8รุ่นต่อ1รุ่นนะครับแล้วมันมีตั้ง26ฟาร์มคูณเอาแล้วกันนะครับเราจะได้3ล้านกว่าตัวหลังจากนั้นก็จะส่งเข้าโรงงานแปรรูปอยู่ที่อำเภอบึงสามพันครับผมนี่คือธุรกิจของเจ้าของบ้านสุขาวดีเป็นเกษตรอุตสาหกรรมห้องนี้นะครับเป็นทางเดินเกี่ยวกับอะไรนะฮะห้องนี้เป็นทางเดินที่จะไปโรงพักทางเดินที่จะไปโรงพักนะครับเป็นที่เก็บรักษาเกียรติคุณจากสถาบันต่างๆที่มอบให้กับท่านประธานเนี่ยนะฮะเนื่องในโอกาสวันสำคัญมันมาเยี่ยมชมบ้านสุขาวดีครับวันเกิดวันอวยพรวันปีใหม่วันรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์อะไรประมาณนี้ครับบอกว่าดูหรูหรามากนะครับไม่ใช่แต่ด้านนอกด้านในนี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงมาถึงตรงนี้ครับอาจารย์ครับโอ้โหดูสวยงามอลังการมากเลยครับกับที่นี่นะครับเป็นเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปปากแดงครับนะครับที่ได้มาจากหลวงพ่อที่อยู่ด้านโน้นเนี่ยเป็นหลวงพ่อสุสนะซึ่งเป็นหลวงพ่อกะเหรี่ยงเรียกว่าเป็น
ป็นราชาของพระเลยนะเป็นพระสังฆราชของพระเลยตอนนี้ท่านได้มาอาศัยบ้านสุขาวดีเนี่ยเป็นที่อะไรเรียกว่าจำพรรษาอยู่ที่นี่เป็น10พรรษามาทุกปีมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็ลูกหลานชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยได้เข้ามากราบสักการะหลวงพ่อนะครับมาเรียกว่ามาเป็นศูนย์รวมในการพึ่งพาจิตใจที่นี่นี่โดยเฉพาะวันแม่แห่งชาติในที่นี่ทำบุญใหญ่ทำบุญผูกข้อมือลูกหลานชาวกะเหรี่ยงที่นี่มาเยอะมากๆเลยท่านก็เลยบอกว่าที่นี่มันเหมือนว่าเป็นที่พึ่งพาจิตใจทำให้นำไปสู่ความสุขสบายได้ท่านก็เลยตอบแทนบุญคุณโดยการกลับไปที่ประเทศพม่าเนี่ยทำพระพุทธรูปนี่จากคนไทยเรียกหินอ่อนแต่คนพม่าก็จะเรียกหยกขาวหยกขาวถ้าเป็นหยกขาวมาให้ทั้งหมด16รูปครับมาทั้งหมด16รูปท่านนักเทวปัญญาชั่วเทวันท่านก็มาบอกว่าเลข16เนี่ยเป็นเลขที่เป็นมงคลครับ16ชั้นฟ้าครับมาจุติที่15ชั้นดินลูกหลานได้มากราบไหว้ครับและหลังจากนั้นก็ ด้านในจะเป็นการสักการะพระพุทธรูปปางประสูติครับสักการพระพุทธรูปปางประสูตรนะครับก็จะมีถวายผ้าไตรเครื่องถวายผ้าไตรนะครับตักบาตรพระประจำวันเราก็มาทำกันตรงนี หลังจากห้องนี้เดี๋ยวเราไปที่ไหนต่อครับอาจารย์ครับครับผมขออนุญาตนะครับให้หลักคิดพระองค์นี้นะครับท่านดร.ปัญญาโชติเทวันได้พระองค์นี้มาตอนที่ไปประชาสัมพันธ์เพื่อทำธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนไปครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการตอบรับด้านสินค้านะครับปรากฏว่ายังไม่ประสบความสำเร็จประธานพุทธสมาคมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยให้เป็นกำลังใจมาครับมีพระองค์เล็กเป็นปางนี้แหละครับครับปางประสูติเนี่ยสูงประมาณนี้พอกลับมาถึงประเทศไทยท่านประธานก็บอกว่าเห็นพระพุทธองค์แสดงอริยบทแบบนี้พระพุทธองค์กำลังจะบอกปริศนาธรรมบอกว่ามีฟ้าชี้ขึ้นฟ้ามีฟ้าชี้ลงดินมีดินถ้าคนเราได้เรียนรู้ในสิ่งตรงกันข้ามของชีวิตเนี่ยก็จะรู้ว่าเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับเมื่อมีทุกข์ก็ย่อมมีสุขเมื่อวันนี้ดีใจวันพรุ่งนี้อาจจะเสียใจการทำธุรกิจเมื่อมีขาขึ้นก็ย่อมมีขาลงเมื่อถึงขาลงถ้าตั้งสติยึดมั่นยืนอยู่บนลำแข้งหรือพึ่งพิงตนเองได้ก็จะนำไปสู่ขาขึ้นที่นี่จึงกลายเป็นพระประจำบ้านสุขาวดีที่นำฟันฝ่าปัญหานานานับประการเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้ครับผมนะครับอาจารย์ครับก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่มาที่นี่ก็จะมากราบไหว้สักการะให้อาจารย์เล่าสักนิดนึงครับครับผมพระแม่กวนอิมองค์นี้นะครับเป็นพระแม่กวนอิมปางประธานพรครับเป็นปางที่54ครับท่านผู้เป็นเจ้าของบ้านดร.ปัญญาโชติวันบอกว่าการที่ได้นำพระแม่กวนอิมมาที่นี่พระแม่กวนอิมนี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะคนที่มาขอพรเรื่องการมีบุตรมักจะประสบความสำเร็จครับทุกๆรายไปครับนะครับนี่เป็นพระปรมาภิไธยของพระบรมที่เสด็จยมาสุขาวดีไปครับนะครับ
แล้วก็ที่อย่างหนึ่งท่านบอกว่าการที่ท่านได้มาสักการะพระแม่กวนอิมเนี่ยท่านจะขึ้นมาสักการะด้วยตัวเองทุกวันครับสิ่งที่ท่านขอจากพระแม่กวนอิมเนี่ยก็คือเพียงประการเดียวขอให้พระแม่กวนอิมได้ประทานสติปัญญาให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่สามารถที่จะรับรู้คิดอะไรได้แบบที่หลายๆท่านไม่คิดยังไม่ได้สวยงามมากจึงนำไปสู่ความสำเร็จของบ้านสุขาวดีถ้าจะคุยถึงเรื่องพระแม่กวนอิมเนี่ยมันยาวนานมากนะครับต้องมาเที่ยวเองเลยเดี๋ยวจะมีผู้บรรยายอธิบายให้ฟังขออนุญาตนะครับผู้ชมที่ได้ผ่านบ้านสุขาวดีนะครับถ้าไม่เคยเข้ามาเที่ยวชมเนี่ยอาจจะเห็นแต่ด้านหลังอันนั้นที่เราเห็นนั่นคือด้านหลังบ้านใช่ไหมครับอาจารย์ส่วนด้านหน้าบ้านเนี่ยจะอยู่ติดทะเลครับถ้าคุณผู้ชมมองไปเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น6เราหันหน้าลงทะเลกว้างขวางสวยงามอลังการมากครับเรามีหน้าบ้านติดทะเลกี่เมตรนะครับอาจารย์400เมตรครับติดทะเลอยู่ที่400เมตรนะครับด้านล่างก็จะจัดเป็นสวนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาคารตรงนู้นด้วยครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะเห็นวิวได้สวยงามมากครับพื้นที่ทั้งหมดนี่ครับประมาณ85ไร่ของบ้านสุขาวดีนี่ครับสวนไม้ดอกไม้ประดับความสวยงามทั้งหมดเนี่ยครับเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ของดร.ปัญญาช่วยสุพรรณเจ้าของบ้านสุขาวดีครับทั้งหมดนะครับถ้าท่านด้านโน้นมองไปก็จะเห็นอาคารแห่งที่2ของบ้านสุขาวดีคืออาคารพุทธบารมีนะครับแล้วก็ลานช้างเผือกซึ่งเป็นจัดเวทีการแสดงพร้อมร้านอาหารซีฟู้ดนะครับที่สวยงามด้านหน้าทะเลนะครับติดทะเล400เมตรถ้ามองตรงไปด้านโน้นจะมองเห็นท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและก็สามารถมองเห็นนะครับธุรกิจของประเทศเกาะสีชังเดือนทุกบรรทุกสินค้าขาเข้าขาออกเรียงรายอยู่เต็มหน้าน้ำครับนะครับนี่ก็จะเป็นอีกมุมนึงครับที่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างสวยงามรับประกันตัวกล้องถึง4ปีประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรี2ปีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC CCTV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456
่นี่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนะครับทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติแต่ผมว่าชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆเลยนะครับกับสถาปัตยกรรมที่มาอยู่ในบ้านเราตรงนี้นะครับที่นี่คนจีนจะเข้ามาต่อวันเนี่ยนะครับประมาณ 3,000 ถ่ายรูปนะครับต้องกล้องต้องไปดักก่อนเลยนะครับถ้าไปรอคิวก็รอไปก่อนไม่ได้ถ่ายนะครับต้องถ่ายก่อนครับคุณผู้ชมครับมาในส่วนของอาคารที่2ครับอันนี้เรียกว่าอาคารพุทธบารมีอาคารพุทธบารมีนะครับที่นี่จะมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับที่นี่เป็นอาคารพุทธบารมีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ4ไร่ครับนะครับนี่ที่บอกว่าสร้างปีเดียวตกแต่ง30วันเนี่ยนะครับอาจารย์อาคารทั้งหมดการลงพื้นฐานหลังคาฝาผนังมุงกระเบื้องอะไรต่างๆเนี่ยพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาปีเดียวโอ้โหนะครับส่วนการตกแต่งภายในระบบไฟฟ้าระบบแอร์การเขียนภาพสีสันสวยงามต่างๆใช้เวลา30วันผมอยากจะถามว่าใช้คนกี่คนด้วยความรักความสามัคคีความมุ่งมั่นในการสร้างเนี่ยใช้คนทำงานตลอดเวลาถึง 2,700 คนผู้ชมครับเข้ามาถึงโถงด้านในนี้นะครับบอกผู้ชมเลยว่าที่บอกว่าตกแต่งภายใน30วันเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหเมซิ่งมากๆดูครับดูจากพื้นที่และดูจากศิลปะดูจากงานโอ้โหในนี้สวยงามมากครับอาจารย์ครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยพรมผืนนี้เนี่ยนะครับเป็นพรมที่ทอจากบริษัทไทปิงประเทศไทยครับมีขนาดเท่ากับ6สนามบาสเกตบอลพอเสร็จภายใน30วันนะครับครับที่นี่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุครับเป็นส่วนใบหน้าส่วนพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชนะมาประดิษฐานไว้ที่บุษบกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550ครับนะครับให้ผู้ที่มาได้กราบสักการะพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสุขาวดีมากมายครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นใบสีผลไม้ครับแล้วให้ความสำคัญว่าคำว่าใบสีนี่ครับคือความเป็นสิริมงคลครับแต่เหนือความเป็นสิริมงคลก็คือธรรมชาติที่ให้ชีวิตกับมนุษย์ผลไม้นี่เป็นผลไม้ไทยที่นำมาร้อยเรียงเอาไว้เพื่อที่จะบอกให้รู้ว่านี่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับมีพืชพันธุ์ธัญญาหารเกิดขึ้นทุกฤดูกาลไม่เคยว่างเว้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้เนี่ยจึงเป็นหน้าที่สำคัญของคนไทยที่จะต้องช่วยกันรักษาหวงแหนดินแดนเอาไว้ไม่ให้ใครเข้ามาครอบครองครับผมถ้าเราไม่หวงแหนรักษาเอาไว้ในเมื่อผู้อื่นมาครอบครองเราก็จะไม่มีที่อยู่ถือว่าเป็นผู้แพ้ผู้แพ้คือผู้เสียแผ่นดินทุกอย่างนี้คิดตลอดบ่งบอกถึงความรักแห่งประเทศครับผมนะครับ
ังจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปรับประทานอาหารพร้อมกับชมการแสดงนะครับที่นี่ก็มีสามารถซื้อตั๋วผ่านเข้ามาเที่ยวชมบ้านสุขาวดีแล้วก็มีอาหารทานด้วยก็ได้อยู่ในแพ็คเกจเดียวกันราคาต้องบอกว่าไม่แพงครับเป็นอาหารบุฟเฟ่พร้อมชมการแสดงอยู่ที่ประมาณครับเรียกได้ว่าเป็นบุฟเฟ่ขนาดใหญ่ครับถ้าเป็นราคาคนไทยนะครับซื้อตั๋วเข้ามาเนี่ย180บาทครับนะครับแล้วก็ถ้าซื้อตั๋วรับประทานอาหารก็180บาทรวมกัน360 360บาทถ้าซื้อแพ็คเกจรวมได้ราคามากเที่ยวด้วยต่ำกว่าได้ทานด้วยอาจจะถูกกว่า360บาทนะครับมาติดต่อได้เลยอันนี้ผมก็จะพาเข้าไปชมการแสดงนะครับการแสดงจะมีอยู่2ช่วงก็คือช่วง11โมงจนถึงประมาณบ่าย2บ่าย2โมงครับครับผมและอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเย็นถึง2ทุ่มครับ5โมงเย็นถึง2ทุ่มนี่เป็นห้องอาหารขนาดใหญ่มากอาจารย์นี่สามารถรองรับคนได้หลายพันคนครับหลายพันเลยแหละดูแล้วโอ้โหมันเริ่มเลยนะคุณผู้ชมครับเข้ามาทานอาหารบุฟเฟ่ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแบบว่าทานกันไม่มีหมดเป็นรายอาหารยาวตลอดหลายรายการพร้อมกับชมการแสดงบนเวทีที่นี่จะมีทั้งอารยธรรมจีนครับแล้วก็ของและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับทุกระบบครับครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นในส่วนของอาหารที่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อบัตรเข้ามาทานแบบบุฟเฟ่ครับนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทางด้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไก่นะครับที่ได้จากโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานจากโรงงานของบริษัทสาฟาร์มฝั่งนี้ก็จะเห็นนี่เป็นไก่นึ่งนะครับเรียกว่าไก่นึ่งที่มีอายุแล้วก็เนื้อนุ่มนะฮะอร่อยคุณค่าน่ากินมากเลยคุณค่าทางอาหารโปรตีนสูงอันนี้เป็นไก่ทอดหิวเลยครับนี่แบบจากนั้นเราพัทยาเมืองซีฟู้ดเราก็ยังมีต้มยำกุ้งเป็นอาหารยอดนิยมคนจีนนะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นมีปลาทอดด้วยปลาอะไรทุกอย่างปลาทอดนี่เป็นปลาที่เกิดจากกระบวนการเลี้ยงครับจากโรงงานที่นำสาหร่ายแพลงต้นจากระบบธรรมชาติมาเลี้ยงนะครับแล้วก็มีกับข้าวต่างๆแบบไทยๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแกงมัสมั่นผัดขิงผัดกระเพราผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกหลังจากที่เราได้เที่ยวชมทั้ง2อาคารของบ้านสุขาวดีแล้วนะครับอาคารแรกก็คืออาคารเจ้าแม่กวนอิมอาคารที่2อาคารพุทธบารมีพุทธบารมีนะครับแล้วเราก็มาในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามารับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่พร้อมกับชมการแสดงนะครับจะมีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึงบ่าย2ครับผมแล้วก็จะเป็นช่วงพักแล้วก็จะมีอีกรอบก็ช่วง5โมงเย็น5โมงเย็นถึง2ทุ่มครับจนถึง2ทุ่ม11โมงถึงบ่าย2นี่คือแสดงตลอดนะครับตลอดเวลาครับ5โมงถึง2ทุ่มก็แสดงตลอดนะครับมาแล้วก็มาทานอาหารกันที่นี่มีกับข้าวแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียกว่าอิ่มไม่อั้นในราคา180บาทแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าซื้อแพ็คเกจรวมมาก็ไม่ถึง360แน่นอนนะครับมาเที่ยวชมที่บ้านสุขาวดีมาชมความอลังการมาชมสิ่งต่างๆที่ท่านประธานเขาตั้งใจที่จะทำไว้ให้คนไทยนะครับแล้วก็มาทานอาหารชมโชว์เชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการมาเยี่ยมชมที่บ้านสุขาวดีนะครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวพัทยานะครับจังหวัดชลบุรีนะครับก็เชิญเข้ามาที่บ้านสุขาวดีนะครับที่อำเภอบางละมุงบ้านสุขาวดีแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมีสถานที่ให้ท่องเที่ยว2อาคารหลักๆ
ครับอาคารพระเมรุดีอาคารพุทธบารมีหรือว่าถ้ามีโอกาสก็ไปสักการะโดมพระพุทธรูปปางประสูติครับผมแล้วก็ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกันนะครับอิ่มอร่อยภูมิบ้านสุขาวดีอาหารไทยอาหารซีฟู้ดหลากหลายนะครับรับรองคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับใครที่เคยผ่านแล้วยังไม่เคยเข้ามานะครับเรียกได้ว่าผ่านไปผ่านมาเห็นอยู่แล้วแหละว่าบ้านสุขาวดีเนี่ยอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่เคยแวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมผมบอกเลยว่าสักครั้งนึงอย่างน้อยนะคุณผู้ชมต้องเข้ามามาดูสถาปัตยกรรมที่ท่านประธานเขาตั้งใจสร้างเอาไว้แล้วก็ต้องบอกว่ามันอลังการมากๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าคุณผู้ชมที่จะมาเที่ยวชมที่บ้านสุขาวดีครับอาจารย์ครับอยากทราบวันเวลาที่จะเข้ามาเที่ยวชมที่นี่ได้ครับผมครับสำหรับเวลาเปิดทำการของบ้านสุขาวดีครับไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับครับผม8นาฬิกาจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับมาได้ทุกวันนะครับวันนี้นะครับทางรายการของเราต้องขอขอบคุณสถานที่ครับบ้านสุขาวดีครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ครับที่พาเที่ยวชมในวันนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาของรายการเที่ยวไปชิมไปกับมหาชัยเคเบิลทีวีแล้วนะครับผมและอาจารย์รวมถึงทีมงานทุกคนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034-425-456สนับสนุนโดย MC Fibernet อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666